สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาEV Primus เป็นผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการของแบรนด์หูหลิงแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยบริษัทได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าหูหลิง Air EV ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566ที่ผ่านมารวมถึง EV Primus ยังเป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบบมัลติแบรนด์แห่งแรกของประเทศไทยโดยเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ DFSK หรือตงฟงแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์อันดับ2ของจีนและแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม C-Rate รวมถึงแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าโวลต์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและล่าสุดครับทางบริษัท EV Primus มีแผนจะเปิดตัวรถใหม่เพิ่มอีก2รุ่นในเร็วนี้โดยจะเป็นแบบ4ประตู1รุ่นและอีก1รุ่นคือชื่อรุ่น Bingo โดยจะเปิดตัวได้ราวๆไตรมาสที่2ของปี2017และสำหรับสเปคคร่าวๆของหูหลิง Bingo นั้นจะถูกผลิตขึ้นโดย SAIC GM หูหลิงซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันกับ Neta V ได้อย่างสบายและเน้นการขับขี่ในเมืองเป็นหลักโดยมาพร้อมกับการออกแบบที่โดดเด่นด้วยไฟหน้าแบบ LED รูปทรงตัว X และกระจังหน้าแบบปิดโดยมีไฟท้ายที่โค้งมนซึ่งตัวรถจะมาในตัวถังแฮชแบ็ก5ประตู4ที่นั่งโดยมีขนาดและมีตัวถังที่มีความยาว 3,950 มม.กว้าง 1,708 มม.สูง 1,580 มม.ระยะฐานล้อ 2,560 มม.ที่มาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด15นิ้วรัดด้วยยางขนาด 185/60R15 โดยมีความจุสัมภาระด้านท้ายสูงสุด790ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลงซึ่งจะสามารถรองรับกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วได้ถึง7ใบเลยทีเดียวครับและเมื่อเทียบขนาดและมีตัวถังของหูหลิง Bingo ก็จะพบว่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับ Neta V, Ora Good Cast และ BYD Seagon ครับส่วนภายในห้องโดยสารก็จะมีการออกแบบที่โดดเด่นโดยติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลกันกับขี่แบบ LCD ขนาด7นิ้วหน้าจอสัมผัสส่วนกลาง TFT ขนาด 10.25 นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธและระบบ Link OS โดยมีเบาะนั่งหุ้มหนังปรับด้วยไฟฟ้าได้6ทิศทางโดยที่เบาะนั่งด้านหลังจะปรับพับแยกได้50/50และปุ่มเป็นเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์พวงมาลัยแบบมัลติวิสและกล้องมองภาพด้านหลังพร้อมระบบจอดรถอัตโนมัติเป็นต้นครับสำหรับในด้านขุมพลังของหูหลิง Bingo จะมากับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่ล้ำสมัยที่ให้พลังงานสูงพร้อมกับพลังไฟให้เลือก2รูปแบบคือรุ่น 31.9 กิโลวัตต์อาวที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ให้พละกำลัง67แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกล333กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLPC โดยรองรับการชาร์จด่วน DC จาก 30% ถึง 80% ภายในเวลา35นาทีและรองรับการชาร์จแบบปกติ AC จาก 20% ถึง 100% ภายในเวลา9ชั่วโมงครึ่งครับและในรุ่นแบตเตอรี่ขนาด 37.9 กิโลวัตต์อาวที่มากับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวที่ให้พละกำลัง67แรงม้าแรงบิด125นิวตันเมตรจะสามารถทำความเร็วได้สูงสุด130กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกล410กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC โดยรองรับการชาร์จด่วน DC จาก 30-80% ใช้เวลาประมาณ35นาทีและรองรับการชาร์จแบบปกติ AC จาก 20-100% ภายในเวลา12ชั่วโมงครับส่วนการนำเจ้าหูหลิง Bingo เข้ามาทำตลาดในบ้านเรานั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นราวไตรมาสที่2ของปี2517โดยมีราคาคาดการว่าไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งมาราคานี้รับรองว่าในเต้า V มีเนื้อหนาวร้อนๆแน่นอนครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ